วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอยอ่างขางนะครับอุทยานโครงการหลวงนะครับดอยอ่างขางนะซื้อบัตรเข้ามานะครับมากัน3คนคนละ50บาทลดอีก50เป็น200นะครับมาเดี๋ยวเบสถ่ายซากุระดอกไม้ช่ำๆอัปเดตปี64ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสวยมากนะเนี่ยเดี๋ยวดูเลยยังไม่หมดนี่นะครับทั้งนี่ซากุระหรือเปล่าซากุระซากุระนะครับที่เขาขึ้นชื่อนะครับว่าที่ดอยอ่างขางเนี่ยบานสะพั่งนะครับนี่วันนี้ปีนี้ดูแบบโอ้โหสวยมากเลยเพื่อนอากาศเขาได้เนาะมันฉ่ำอ่ะดูดินะสวยถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะอุ้ยอากาศเย็นตามทางนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับจากจุดที่เขาซื้อตั๋วนะครับแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมินะอันนี้ต้นกาแฟนะครับนี่ต้นกาแฟนะครับกำลังจะสุกถ้าสุกเขาจะเป็นสีแดงๆนะครับมีคลิปนะที่เบสไปผาหมีไงเพื่อนๆไปดูได้นะครับของปีที่แล้วปี63นะแดงเลยนะกาแฟป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับนี่ยังไม่เข้าไปถึงโครงการเขาเลยนะครับแค่ปากทางนี่นั่นก็ซากุระเหมือนกันนั่นนะข้างในนะโอ้อากาศเย็นโอ้ยเย็น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 โอ้ตรงโน้นซากุระนู่นอยู่นู่นแดงแดงโอ้ต้องเอาอะไรมาพันคอแล้วเนี่ยนี่นะครับเขาก็ปลูกนะครับปลูกไม้สลับกันไปนะนะเป็นโครงการหลวงนะครับพวกเฟิร์นพวกสนนะครับเขาขึ้นได้ดีในอากาศเย็นเนี่ยเห็นไหมเขาเต่งตึงฟูเลยนะครับนะปีที่แล้วเบก็เข้ามาถ่ายนะครับเพื่อนๆถ้านั่นก็เข้าไปดูก็ได้นะว่าปีนี้กับปีที่แล้วอันไหนสวยกว่ากันนะครับคอมเมนต์ในคอมเมนต์ได้นะครับช่วยกันแชร์นะว่าใครไปเที่ยวมาบ้างนะดูดิซากุระนะครับที่นี่เขาส่วนมากเขาจะเน้นซากุระนะเพื่อนๆพญาเสือโคร่งส่วนมากตามไหล่เขาไหล่ทางเนี่ยเยอะนี่ตรงนี้เป็นจุดทานกาแฟนะครับเป็นของWelcome to Royal นะครับเนี่ย Station อ่างขางนะจอดรถตรงนี้นะเดี๋ยวเราเดินเที่ยวกันนะไปสวน80นะครับสวน80พรรษาตรงนี้นะครับก็เป็นสวนดอกไม้นะเพื่อนนะนู่นซากุระจะอยู่ข้างบนนะครับเมื่อปีที่แล้วที่ไปถ่ายนะครับอยู่ข้างบนตรงนู้นเดี๋ยวพาเดินไปนะตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับในนี้ก็จะขายกาแฟนะแล้วก็พวกผักสดนะนี่ข้างบนนะครับลงมาจากข้างบนนะดอกไม้เขาจะสวยนะครับเต่งตึงมากอันนี้แพนเซียหน้าแมวนะย้อนแสงหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวฝั่งนี้ไปเดินถ่ายชุ่มฉ่ำเต่งตึงมากเลยเพื่อนนะโครงการหลวงดอยอ่างขางนะครับเป็นไงพ่ออากาศเย็นฉ่ำเลยฉ่ำเป็นไงแม่เย็นสบายครับดูต้นนี้เพื่อนเป็นพวงเลยโอ้ยดูสิโอ้ประเทศไทยสวยมากๆนะเนาะโอ้ยอยากอยู่ที่นี่ทุกวันเลยเห็นดอกไม้สวยๆอย่างนี้เนาะสวยสวยสวยมากเพื่อนๆนะดูความเต่งตึงของเขานะครับนะเขาได้อากาศนะ
ดูช่อนี้เขาได้อากาศเขาสวยอากาศเขาดีโอโซนเขาได้นะครับโอ้สวยมากพ่อกับแม่เขาเดินถ่ายรูปกันครับไปถ่ายคลิปสวยตรงนี้ก็สวยถ้าเน้นดอกไม้นะเพื่อนๆถ้าชอบดอกไม้นะครับให้ไปดอยตุงแต่ดอยตุงไม่มีซากุระนะมีแค่ที่นี่นะครับประเทศไทยที่เขาพัฒนาสายพันธุ์นะครับซากุระจากญี่ปุ่นนะมีทั้งสีขาวสีชมพูนะครับลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับเบสชอบนะชอบดูสารคดีนะครับเขาพัฒนาสายพันธุ์นะครับของซากุระขยายสายพันธุ์นะที่นี่นะครับดอยอ่างขางนะครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโครงการหลวงนะครับสวยทุกปีมาปีไหนก็สวยป่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปตรงนู้นดีกว่าตรงที่ซากุระเขาเยอะๆว่าปีนี้มีไหมป่ะเริ่มที่ตรงนี้กันเลยเพื่อนโอ้โหซากุระช่ำมากเดินขึ้นเนินเพื่อนปีที่แล้วไม่พาเดินลงใช่ไหมปีนี้พาเดินขึ้นสลับกันโอ้ยใส่แมสแล้วเหนื่อยสวยฉ่ำมากนะครับดูใกล้โอ้ยเหนื่อยโอ้สวยมากเขามีที่ให้นั่งด้วยนะสวนซากุระดูโอ้ช่ำๆเลยฮะสวยมากสวยมากโอ้ชอบอ่ะเนี่ยเก่งยังเลยประเทศไทยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวอ่ะสวยอ่ะดูดิออกทุกช่อเลยอ่ะออกทุกช่อจริงดอกเล็กกระจุกกระจิกน่ารักออกเป็นพวงเลยเพื่อนๆดูดิต้นไหนต้นไหนก็ออกฝั่งนี้ยิ่งสวยโอ้สวยมากเลยอยู่ในดงซากุระช่ำมากช่ำมากโอ้ต้นนี้โอ้ต้นนี้ใหญ่มากช่ำดูสิโอ้โหอุณหภูมิเขาได้เขาออกโอ้ยสวยอ่ะสวยมากสวยมากเลยคลิปนี้อาจจะยินคำว่าสวยมากเยอะไปหน่อยนะครับโอ้โห
เป็นช่อเลยอ่ะสวยจริงๆสวยจริงๆออกเป็นช่อเป็นพวงเลยโอ้ยสวนซากุระตั้งกล้องถ่ายได้ไหมสวยอ่ะพ่อกับแม่ไปไหนวันนี้เดินกันต่อไม่ต้องไปใกล้คนนะเที่ยวแบบ New Normal วิระยะห่างนะครับ Social Distancing โอ้สวยสวยหมดเลยโอ้ยหันกล้องไปทางไหนก็สวยหันกล้องซ้ายก็สวยหันกล้องขวาก็สวยเดินเที่ยวอิ่มเอมเลยอัปเดตปี64นะครับอิ่มเอมไหมนะอากาศเย็นๆนะครับออกเป็นพวงเลยสวยมากสวยๆก็มีจุดให้ถ่ายรูปด้วยเห็นปะนะใครมาไม่ต้องกลัวพลาดนู่นพ่อกับแม่เสื้อแดงๆยืนถ่ายรูปกันอันนี้เขามีชื่ออะไรบอกด้วยอ่ะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอัปเดตนะครับปี64นะความฉ่ำโอ้โหต้นสนโอ้วิวนี้วิวนี้ต้องให้นะสวยดูสิมองจากพื้นราบนะครับโอ้โหหมุน180องศาโอ้โหเที่ยวไปด้วยกันเพื่อใครที่เซฟตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับดูคลิปเบสก็ได้ฟินไปด้วยกันดูสิสวยทุกอันเลยอ่ะอันนี้ไม่ต้องออกสีผิวอ่อนนะออกสีผิวอ่อนโอเคสีผิวอ่อนเดินไปเรื่อยๆนะถ่ายไปบ้างนี่นี้ใส่หมวกมาด้วยนะครับอุ๊ยๆๆล้มเห็นไหมเห็นซากุระไหมข้างหลังนะครับช่ำเลยช่ำมากกี่ต้นเนี่ย100ต้นได้มั้งสวยอ่ะอู้ต้นนู้นต้นนู้นมาไปดูต้นนี้ออกเยอะเป็นพวงเลยโอ้โหโหช่ำมากดูสิดูสิทุกคนแต่ละก้านแต่ละกิ่งเนี่ยเขาออกหมดเลยนะครับเนี่ยตามกิ่งตามนะดูสิออกทุกกิ่งเลยอ่ะออกทุกกิ่งเลยนะครับโอ้โหโอ้สวยสวยสวยมากดูสิช่ำแบบโอ้โหช่ำมากสวยอ่ะดูสิเต็มไปหมดเลยมีแต่ซากุระการนี้ออกเยอะเลยนะครับต้นนี้ช่ำมากโอ้โห
โอ้สวยอ่ะเก็บไว้ดูสวยมากอ่ะไม่ได้เก็บไว้ดูนะครับแบ่งปันเพื่อนให้ฟินไปด้วยกันโอ้เป็นไงฟินไหมพอยังไม่พอมือกล้องส่วนตัวฟินซากุระโอ้ใครอุตส่าห์ปีนขึ้นไปเหยียบนี่เขาทำให้นั่งแล้วทำยืนมาตรงจุดนี้นะครับจะเป็นทางสโลปลงนะครับของต้นซากุระนะไปเดี๋ยวพาเดินชมตรงนี้นะครับเดินลงแล้วนะครับถ่ายแบบฉ่ำมากเลยนะวันนี้นะน้องน่ารักโอ้ตรงนี้เป็นสีบัวอ่อนร้องง่ายแล้วตรงนี้เป็นสีบัวอ่อนนะครับโอ้โหช่อนี้สวยมากไปเดินลงกันดีกว่าฉ่ำมากครับส่วนซากุระก็มีตรงนี้นะครับแล้วก็ตามไหลทางนะที่ขับรถเข้ามานะครับสวยฉ่ำดีรอด้วยโอ้ยเดินลงแล้วเพื่อนเมื่อกี้เบสพาเดินขึ้นใช่ไหมนู่นไปนู่นหอบเลยจ้ะนั่งแบบเข้าไปตรงนั่นแหละหันหน้ามาแมสนั่งแบบต้นคริสต์มาสเขาไม่ได้ออกทั้งปีนะเพื่อนออกแค่ช่วงนี้แหละช่วงปีใหม่นี่แหละนะมันจะมีวันที่ฉ่ำที่สุดของเขาอยู่อะใครมาตรงเจอก็โชคดีนะครับสวยจะจัดเลยมันจะมีช่วงพีคของเขานะครับนี่อันนี้ก็เป็นพวงเลยสวยสวยมากลงมาไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเนี่ยเดินขึ้นไปเหนื่อยมากเราเดินลงมานะครับก็จะมาตรงนี้นะครับ Welcome to Royal เนี่ยนะครับเซสชั่นอังขางนี่นะครับเห็นไหมว่าเขามีแอลกอฮอล์ให้กดนะครับนะมีตรงนี้มีข้าวขายนะครับมีเป็นร้านอาหารนะครับของโครงการหลวงนะแล้วก็มีห้องน้ำให้เข้านะมีร้านกาแฟนะครับขอกดแอลกอฮอล์สักนิดนึงพ่อถือกล้องให้หน่อยกดให้ล้างมือนะครับไม่รู้ไปจับอะไรมาบ้างนะพ่อล้างมือล้างมือล้างมือเสร็จก็ต้องเช็คอินไทยชนะนะครับไทยชนะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไปพอเช็คอินโอ้ปีนี้มีผักขายด้วยนี่ร้านอาหารตรงฝั่งนี้นะครับกินได้เมนูอาหารเช้านะครับฝั่งนี้นะครับเป็นโซนร้านอาหารอ
ผักสลัดนะของโครงการหลวงนะครับผักอินทรีสตรอเบอรี่โอ้สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80นะครับสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80เดี๋ยวหยิบให้ดูกล่องสตรอเบอรี่นะครับหัวใจอยู่ไหนนี่เอ้าไม่ใช่เหรอกระหล่ำหัวใจหมดถุงละ15บาทสตรอเบอรี่เท่าไหร่70บาทถูกมากเนาะเอาไปทำเค้กนะเค้กสตรอเบอรี่นี่ดู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 นี่อันนี้ไฮไลท์อุณหภูมิเช้านี้ที่อ่างขางวันที่4เดือนมกราคม2564อุณหภูมิสูงสุดที่ 23.7 ต่ำสุดที่5องศายอดหญ้า3เอาอะไรบ้าง15บาทเขาเรียกอะไรนะครับผักหางหงค่ะผักหางหงกับกะหล่ำกะหล่ำค่ะกะหล่ำแบน10บาทสตรอเบอรี่หน่อยพ่อเลือกสตรอเบอรี่หน่อยอยากกินโครงการพันพระราชทาน80นะครับได้ฉ่ำๆเลยฉ่ำๆเนี่ยกล่องแดงๆทางเนี้ยใหญ่ฉ่ำอันนี้เก็บสดเมื่อเช้าป่ะพี่ที่ไหนอ่ะหมู่บ้านน่ะนอแลเหรอใช่ค่ะไม่ได้เข้าไปเลยปีนี้บ้านนอแลเอาสลัดไหมไม่ไม่ได้เอ้ยเอาไปเอาดิพ่อเอาไปอันนี้จะอกอกแดงค่ะตัวนี้อกแดงอันนี้แครอทเด็กแครอทค่ะตัวนี้เด็กแครอทมันคืออะไรอ่ะผักสลัดตัวนี้กับตัวนี้จะไม่เหมือนอันไหนออกหวานหวานนะพี่เนี่ยค่ะอกเขียวเอาทั้งสองอันไปได้ปะได้ใช่ไหมได้ค่ะเอาอย่างละถุงเวทเอาน้ำสลัดมานะเพื่อนอันนี้กับอันนี้นะคะครับเอาไม่เหมือนกันเหรอพี่มาคนละอันกันอันนี้อกแดงเอานี้ดีกว่าอกเขียวอันนี้อกม่วงเหรอหรืออกอะไรอันนี้เรดคารอนค่ะไม่เอาเอานี้กับนี้สองอย่างสตรอเบอรี่ด้วยนี่มาซื้อที่ผักสดๆเลยนะครับของโครงการหลวงปลูกโดยเกษตรกรชาวอ่างขางนะครับเอาแค่นั้นนะพ่อเยอะกินไม่หมดเบ็ดเอาน้ำสลัดมาเพื่อนๆน้ำสลัดงาร รวมยอดเป็น125บาทสตรอเบอรี่ด้วยนะพี่นี่นะครับสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทานนะครับ80ชิมเลยไม่ต้องนะแม่ไปซื้ออืมหอมกลิ่นสตรอเบอรี่เอาอีก3กล่องแม่สตรอเบอรี่ไม่พอแม่กล่องละ7บาท70กินหยุดไม่ได้ไเนื้อก็จะแน่นๆนิดนึงนะครับอร่อยดีเก็บมาจากสวนสดๆเลยหวานครับโอเคแม่ไปซื้ออีก3กล่องนะครับเดี๋ยวมาสวยพาดูดอกซากุระนะเพื่อนช่ำปีนี้ช่ำดีสวยทุกปีเลยสวยทุกปีมาปีไหนก็สวยแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยหนาวปะตรงเนี้ยปกติเรามาตรงนี้มันหนาวปีนี้แดดมันแรงหน่อยแต่อุณหภูมิเช้าก็3องศาถือว่า
เย็นอยู่นะเย็นฉ่ำอยู่ชอบอยู่นะมาเชียงใหม่ต้องมาดอยอ่างขางไฮไลท์เขาอยู่ที่นี่นะครับมีที่นี่มีดอยตุงนะครับคนที่จะไปเที่ยวเนาะมีดอยอ่างขางเออดอยตุงอยู่เชียงรายมีดอยอินทนนท์นะครับมีดอยอ่างขางมีอะไรนะดอยแม่ตะลองอยู่เชียงรายแล้วก็พระธาตุพระธาตุไอ้นี่พระธาตุอะไรนะไม่ใช่วัดพระธาตุดอยสุเทพครับ3แหล่งแต่ปีนี้คนน่าจะไม่ค่อยเยอะนะครับเขาก็กลัวโควิดกันนะครับแต่ว่าเราก็ตรงที่คนเยอะๆเราก็ไม่ไปนะนั่งก็นั่งห่างๆนะครับใกล้กันมากก็ไม่ดีใส่แมสป้องกันเบสเอาแอลกอฮอล์มาเยอะเลยเพื่อนทั้งพ่นทั้งบีบใส่มือทั้งหลายอย่างเลยเอามาโชว์เพื่อนๆหน่อยหนึ่งสองสามโอ้โหเป็นไงไม่ต้องทางข้าวทางสตรอเบอรี่แล้วมั้งขนาดนี้สี่สี่กล่องไปเลยกินสตรอเบอรี่กันเปิดโชว์นะไม่ว่าไม่เรื่องมาช่ำกว่าเบสเรื่องมาอยู่นะโอ้ช่ำช่ำช่ำอ่ะชิมให้ดูอีกหนึ่งลูกพอโอ้กล่องนี้ลูกใหญ่เห็นพากันไปเลือกอะไรมาไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนตาไม่ค่อยดีตาคนแก่ไปเลือกสตรอเบอรี่ดิไม่เลือกมาช้ำทุกกล่องนี่ดูดิยืยเห็นไหมป้าเห็นเต็มจอป้าแล้วแม่ชิมนะอ่ะชิมกัดเลยโอ้โหเสียงเข้าไปกัดอีกคำหนึ่งหมดลูกเลยคำเนี้ยเป็นไงนะทั้งเย็นทั้งฉ่ำเปรี้ยวหวานไม่ได้หวานทั้งหมดเปรี้ยวหวานกรอบเออหวานสด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 มันเลยปิดท้ายไปด้วยนี้เนาะนะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเบสขับรถวนออกไปนะครับเผื่อแวะถ่ายอะไรอีกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะโอเคซากุระไม่เห็นลูกระนาดลูกระนาดอยู่ตรงไหนตรงนี้หุบเขาซากุระป่ะเนี่ยหมู่บ้านคนงานสถานีเกษตรขับรถดีกว่าป่ะทางตันเนี่ยเขาติดป้ายเบื้องเกื้องโอ้ตรงนี้เป็นบ้านคนเขาอยู่เหรอบ้านคนที่ไปทำงานในสถานีเออบ้านคนที่เขาทำงานในโครงการหลวงอะโอ้ดีจังเลยอะเป็นหมู่บ้านเขาอะเนาะเนี่ยเขามีฟืนด้วยนะดูเรียงฟืนอย่างสวยเลยมาออกกันเข้าเขตสวนบวยนะครับตรงนี้ที่ละครของณเดชน์ยาย่านะเนี่ยเขามาถ่ายที่นี่กันนะครับช่วงที่นายยาย่ากับณเดชน์ยังวัยรุ่นหน่อยๆอ่ะละครเรื่องอะไรนะช่อง3อ่ะเนี่ยสวนบวยตรงนี้นะครับมาที่ไรสวยทุกปีดอกบวย
พรึบดูดิร่วงด้วยโอ้ยสวยสวยสวยโอ้ยปิวลงมาใบเขาร่วงหมดแล้วโอ้ยหอมอ่ะดอกบัวนะครับปิวลงมาเพื่อนๆดูดิดอกบัวมันหอมอ่ะมันหอมดอกบัวสวยอ่ะปีนี้ไม่ได้เดินลงไปนะครับเอ้าตรงนั้นซากุระนี่ต้นเล็กแปลงที่ห้าทำไมต้นตายต้นเล็กอ่ะต้นเพาะไว้เหรอนี่ยังไงแคปทารีนซัมซากุระทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยเนี่ยซากุระทั้งนั้นเลยโอ้เนี่ยต้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยพาเข้ามาเที่ยวนะครับในฝั่งนี้เป็นศูนย์เกษตรเป็นป่าเลยโครงการหลวงดอยอ่างขางเอากระจกลงก็ได้ไม่ได้อ่ะตอนก็มีต้นเล็กๆเนี่ยต่อไปเนี่ยอีกกี่สิบปีอ่ะอีกสิบปีเนี่ยโอ้โหพึบเลยอ่ะเนาะจะเป็นสวนอย่างใหญ่เลยนะเนี่ยสถานีกาแฟเนี่ยแถวนี้นะครับซากุระซากุระโอ้แถวนี้เป็นต้นต่ำๆเนาะให้คนถ่ายรูปกันไฮไลท์ของเชียงใหม่เลยเนี่ยที่เนี่ยอำเภอฝางเนี่ยดอยอ่างขางเนี่ยแม่ไม่ได้ซื้ออะไรทักอย่างเลยมีดอกกุหลาบดอกใหญ่ที่มันต้องอยู่ในซุ้มเนี่ยซากุระโอ้ต้นนู้นสวยๆสวยอันนี้น่าจะเป็นเสือโคร่งเสือโคร่งมีเสือโคร่งดอกอันนี้พญาเสือโคร่งเหรอไปออกกันแล้วช้อปปิ้งออกกันแล้วออกกันแล้วจอดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวช้อปปิ้งหน่อยนะเดี๋ยวไม่ลงละเดี๋ยวไม่ต้องลงหรอกเดี๋ยวถึงเนี่ยเดี๋ยวขอพ่อไปช้อปปิ้งก่อนสำหรับคลิปพาเที่ยวสถานีเกษตรนะครับโครงการหลวงดอยอ่างขางนะก็พามาดูซากุระนะครับก็สวยนะครับสวยเหมือนทุกปีนั่นแหละนะฉ่ำๆนะครับอากาศเย็นๆนะมาเที่ยวนะครับใครที่มีโอกาสนะครับให้ดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับการท่องเที่ยวนะครับเชียงใหม่นะอำเภอฝางนะครับขึ้นมาจากตัวเมืองอำเภอฝางก็ไม่ไกลครับประมาณ20นาทีนะครับถึงข้างบนนี้นะก็มีที่พักมีที่พักนี่คือเป็นเต็นท์นะครับหมายถึงเต็นท์จะกางเองหรือจะเป็นของโครงการก็ได้นะครับก็ราคาก็ตามที่คลิปกางเต็นท์นะครับเบสแนะนำไว้แล้วนะเพื่อนๆก็ดูลิงก์ได้ที่ด้านบนนะครับหรือจะดูลิงก์ที่ท้ายคลิปก็ได้นะเบสจะลงไว้ให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับทิ้งภาพบรรยากาศสวยๆนะครับในคลิปนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งนะครับที่เบสมาเที่ยวบ่อยนะครับก็ชอบนะครับส่วนตัวชอบมากนะครับดอกซากุระนะสวยมากนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันขอบคุณนะครับยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์ที่คลิปนะครับหรือใครมาเที่ยวอยากจะคอมเมนต์ข้างใต้นะครับหรือสอบถามการท่องเที่ยวว่าจะแต่ชาติใช้จ่ายอะไรยังไงมีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเบสจะเข้าไปตอบนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณครับบ๊ายบาย